ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปนี่ค่ะก็จะเป็นทางเล็กๆขึ้นไปเป็นทางคนเดินนะคะขึ้นไปยันปลายเขานี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทางลัดกันก็ทางก็จะประมาณนี้นะคะต้องเดินดีๆค่ะจะได้รู้เพิ่มปีนเขาชมวิวตรงนี้ก็จะอยู่ข้างๆสระน้ำนะคะนี่ค่ะเขาจะทำเชือกไว้ให้จับเดินขึ้นไปด้วยนะคะก็เดินขึ้นไปค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากคิดซะว่ามาเข้าค่ายลูกเสือค่ะเอ้ยก็ลื่นมากเลยเนี่ยวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญเราก็จบมาหมดแล้วนะคะเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะอย่าอุ้ยครูเลื่อนหรอครูหลังจากที่เดินขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็เนี่ยค่ะคือเหนื่อยมากวิชาลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญที่ร่ำเรียนมาช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานี่เพิ่งจะขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งทางนะคะปกติถ้ามาเนี่ยปกติใช้เวลาขึ้นเขาเพื่อที่จะดูจุดชมวิวตรงนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งวันนี้เราเอาไปสัก3ชั่วโมงก็แล้วกันนะคะ สุดยอดค่ะสุดยอดจริงๆเหนื่อยมากเลยไม่ได้ปีนมานานมากแล้วค่ะไม่ได้ปีนเขามานานมากแล้วค่ะช่วงที่หยุดนี่ส่วนใหญ่ก็อยู่เฉยค่ะอยู่ในเมืองเดินเที่ยวช้อปปิ้งทั่วไปก็ไม่ได้ปีนเขาค่ะเพราะว่าถ้าหนาวมากนี่คือแทบจะไม่ขึ้นเขาเลยปกติก็อย่างปีก่อนก็จะเริ่มปีนเขากันคือหลังวาเลนไทน์ค่ะแต่ปีนี้ก็เพื่อนอยากมาค่ะหนูก็นี่ก็อยากเห็นวิวสวยๆด้วยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มาน่าจะ2ปีแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาขึ้นไปกันไกลแล้วค่ะเดี๋ยวตามไม่ทันไปต่อกันค่ะหนาวดูขนาดอยู่บนภูเขาคือลมแรงมากค่ะนะคะอยู่ข้างล่างมองไปก็จะเห็นสระน้ำเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมานะไปต่อกันค่ะเอ้ยโอ้ยตามไม่ทันแล้วค่ะ
แก่เดินนะคะออกกำลังกายคนแก่บ้านนี้ชอบปีนเขาชอบเดินออกกำลังกายค่ะไม่ดีขาไม่ดีเท้าไม่ดีไปต่อขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงไปให้ดูค่ะต้องขึ้นมาเป็นความลำบากจริงๆค่ะเชื่อในเรียนมาสู้สู้สู้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันที่จุดชมวิวค่ะก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะจุดชมวิวนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เนก็มาถึงจุดสูงสุดจุดชมวิวของชอนจูแล้วนะคะเดี๋ยวเนจะพาไปชมวิวฝั่งนี้ค่ะ
ฝั่งนี้จะเป็นสระน้ำที่เนเพิ่งผ่านขึ้นมาเมื่อกี้คือที่ให้ดูว่าหน้าน้ำมันเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิวกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนมันจะเป็นสระน้ำแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบก็มองลงไปค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวไปชมภาพกันค่ะนี่ค่ะมองลงไปก็จะเห็นสระน้ำเห็นบ้านเรือนแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะคะคือบรรยากาศดีงามมากค่ะค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะมองว่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเมืองชันจูทั้งเมืองเลยค่ะนะคะอาจจะอยู่ตรงนี้มองเห็นหมดเลยนะคะนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นมีโอกาสอยากจะมาให้ได้นะคะเดี๋ยวเนจะทิ้งที่อยู่ไว้ข้างล่างค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ